ผมจะให้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาทางด้านดนตรีนะครับที่แบบว่ามีเรื่องอะไรกุมใจหรือว่าเรื่องเพื่อนเรื่องงานนะครับเรื่องการเล่นอะไรแบบนี้โทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งที่ผมเปิดไว้นะครับเพื่อมาลองใช้ในการตอบปัญหาไลน์นะครับไม่ใช่เบอร์ส่วนตัวผมนะผมจะเปิดไว้อีกเครื่องต่างหากนะครับสายแรกโทรมานะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดโฟนนะครับสวัสดีครับสายแรกนี้ชื่ออะไรครับชื่อพีครับพีอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ19ครับคือผมอยากได้ลูกฝึกแบบว่ากายภาพอ่ะครับพี่ลูกฝึกเกี่ยวกับกายภาพแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบใช้ลูกฝึกกายภาพสมมติว่าเราฝึกกายภาพจนกล้ามเนื้อมีกำลังแล้วอย่างเงี้ยครับพี่เราจะเอามาใช้ในชีวิตจริงหรือการอิมโพไวท์ได้ยังไงครับในการฝึกกายภาพนะครับก็คือเหมือนกับฝึกพวกโครมาติกสเกลทั่วไปใช่ไหมครับครับพอเก็ตเชื่อพี่ผมไม่แน่ใจผมอธิบายถูกไหมครับคือเวลาที่เราฝึกอย่างเงี้ยอย่างโครมาติกทั่วไปอ่ะกับฝึกกายภาพกายภาพมันคือบทของพวกทางกล้ามเนื้อนะทางกล้ามเนื้อนิ้วแขนข้อมืออะไรพวกนี้นะเวลาเรานำไปใช้งานในการเล่นเหรอใช่ครับพี่สมมติว่าเราฝึกพวกนี้จนเรามีกำลังแล้วทีนี้พี่ว่าการเอามาใช้ในชีวิตจริงแบบเรียบเรียงโน้ตหรือการที่เราเรียบเรียงโน้ตหรือเล่นเพลงให้เล่นไวๆได้อย่างเงี้ยพี่มันควรมีฝึกเป็นขั้นตอนยังไงต่อจากบทเรียนกายภาพอะครับพี่ที่จริงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเผื่อคนที่ดูอยู่นะครับผมจะบอกอย่างนี้การฝึกกายภาพอะมันก็คือเหมือนการฝึกวอร์มนิ้ววอร์มอะไรอย่างเงี้ยปกติเหมือนทำให้ร่างกายมันอุ่นเครื่องก่อนนะครับทุกอย่างมันเตรียมพร้อมครับเหมือนนักกีฬาเลยนักดนตรีผมเปรียบเหมือนนักกีฬาตรงที่ว่าก่อนที่เราจะลงไปเตะบอลอย่างเงี้ยเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อให้มันไม่บาดเจ็บนั่นแหละครับเหมือนกับพวกด้านกายภาพการอุ่นเครื่องการออกกำลังต่างๆนะครับมันไม่ต่างกันให้เรามองว่าการฝึกกายภาพที่ถูกต้องอย่างเงี้ยหรือที่เราเข้าใจกันว่าการวอร์มหรือการอุ่นเครื่องอ่ะเราบังคับนิ้วถูกหรือเปล่าเราควบคุมข้อมือถูกหรือเปล่าไม่ใช่ดูแต่นิ้วอย่างเดียวนิ้วชี้กลางนางก้อยอย่างเดียวให้เราดูข้อมือการจับด้วยนะครับเฮ้ยเราจับฟอร์มนี้สมมติว่าผมวอร์มฟอร์มโครมาติกอ่ะปกติเลยนะ1 2 3 4เนี่ยอย่างเงี้ย1 2 3 4ปกติหลายคนวางนิ้วก้อยไม่ถึงนะครับพี่เวลาฝึกโครมาติก4นิ้วแรกเนี่ยนิ้วพีนิ้วก้อยถึงไหมถึงช่อง4ไหมเอาจริงถ้าพูดแบบยอมรับข้อติตัวเองผมว่านิ้วก้อยผมยังไม่มีกำลังมากครับกับนิ้วนางครับพี่เวลาไล่ไปแล้วก็ไล่กลับขึ้นนะพี่งงไหมพี่เรื่องกำลังนิ้วเดี๋ยวก่อนเอาแค่ว่าเหยียดนิ้วก้อยถึงช่อง4หรือเปล่าถึงครับพี่ถ้าถึงแสดงว่าเราวางข้อมือนิ้วโป้งถูกต้องเพราะว่าถ้าหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าหลายคนเหยียดนิ้วก้อยไม่ถึงช่อง4นะครับอันดับแรกคือเรายกนิ้วโป้งเนี่ยขึ้นมาค้ำจนเกินไปทำให้เกิดแรงบีบของชี้กลางนางก้อยนะครับบีบไปทางซ้ายมือเรานะครับมันจะเกิดแรงบีบทางซ้ายทีเนี้ยถ้าเราจะให้แรงมันขยับมาทางขวาเราต้องวางนิ้วโป้งลงนะครับแรงมันจะมาทางขวานะครับอันนี้เป็นวิธีการเรียงให้ถูกต้องในหลักของ4นิ้วแรกนะครับที่บอกว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยแรงไม่เท่ากันใช่ไหมครับคือรู้สึกว่านิ้วอะไรแรงเยอะกว่าผมรู้สึกว่าช่วงนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันมีแรงมากกว่าครับแต่ว่าที่อ่อนแรงคือนิ้วนางกับนิ้วก้อยครับพี่แต่ว่าถ้าผมฝึกพวกโครมาติกบ่อยๆมันจะช่วยด้วยใช่ไหมพี่มันจะช่วยด้วยแต่เราต้องเรียงให้ถูกเวลาทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับวิธีการฝึกนะครับอันดับแรกคือเวลาเราเรียงไปเนี่ยพี่จะต้องกดทุกนิ้วเนี่ยค้างไว้ตลอดถึงนิ้วก้อยนะครับถ้าเรียงครบ4ตัวแบบเนี้ยครับกดทุกนิ้วแบบนี้เปล่าไม่ใช่แบบกดมาถึงนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วเวลากดโน้ตต่อไปของสายถัดไปก็คือวางนิ้วปกติใช่ไหมพี่วางนิ้วปกติค่อยๆขยื่นลงมาใช่ก็เป็นอย่างนี้ปกติเลยคือเวลาเราไล่1 2 3 4มาถึงนิ้วที่4คือนิ้วก้อยเนี่ยชี้กลางนางอ่ะอยากให้แบบมันเข้าไว้อยู่เข้ารูปกดไว้อยู่อย่างเงี้ยมันจะฝึกรูปนิ้วทำให้มันมีแรงต้านด้วยครับตรงนี้สำคัญนะหลายคนที่พี่สอนอ่ะเขาจะชอบปล่อยแล้วเขากดทีละนิ้วแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ช้ากำลังนิ้วผมมีหัดสอนน้องเล่นกีตาร์แล้วผมให้น้องลองเล่นกีตาร์แล้วคือเหมือนกีตาร์ตัวใหญ่กว่าน้องไงครับพี่ให้น้องเล่นแต่แล้วเหมือนแบบเรื่องการบางนิ้วนี่คือบางคนมือเล็กด้วยเกี่ยวด้วยใช่ไหมพี่เรื่องสรีระมือเล็กใช่มือเล็กมีส่วนเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามือเล็กแล้วจะเสียเปรียบเล่นเก่งไม่ได้นะไม่ใช่นะมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกมันจะเสียเปรียบในการเล่นบางลูกที่ยากๆเราอาจจะเหยียดนิ้วไปไม่ถึงอะไรเงี้ยข้อมือไม่ถึงเราแก้ได้โดยเราใช้กีตาร์ที่คอไม่ต้องใหญ่มากเงี้ย
เพราะว่าเชฟคอสำคัญยิ่งกีตาร์ไฟฟ้ามีเชฟคอหลากหลายเงี้ยอาจจะเลือกเชฟคอที่บางหน่อยจับง่ายหน่อยคอเล็กหน่อยฟิงเกอร์บอร์ดก็จะโค้งหรือว่าเรเดียสจะแบนอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ความถนัดเราต้องดูอุปกรณ์ด้วยถ้าสมมติว่าคนแบบมือเล็กอย่างเงี้ยต้องดูอุปกรณ์ด้วยจะช่วยได้ไม่ใช่แบบมือเล็กปุ๊บไปโอ้โหไปเลสพอลคออ้วนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็อาจจะไม่ถนัดไงประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพี่มันผมได้ไอเดียเรื่องการเดี๋ยวผมลองฝึกโซมาติกให้มีกล้ามเนื้อพัฒนาแต่ว่าถ้าผมอยากได้อีกหน่อยคือให้การเอามาใช้จริงอย่างเงี้ยพี่สมมติผมอยากเล่นเร็วได้แบบโดยการฝึกโซมาติกที่ว่าเป็นไปได้ไหมครับงงไหมพี่คือฝึกโซมาติกให้เรามีกล้ามเนื้อแล้วเวลาใช้งานจริงฝึกอิมโพไว้อะไรเงี้ยพี่แบบคิดลิกคิดอะไรให้มันแบบสามารถเล่นได้เพาะแล้วก็รัวได้นี่คือมันโคมาติกช่วยไหมพี่โคมาติกจะช่วยเรื่องการจัดระเบียบนิ้วในเบื้องต้นเลยเพราะว่ามันทุกโน้ตอยู่แล้วแหละ12โน้ตมันจะช่วยการจัดระเบียบนิ้วแล้วทำให้มีการอุ่นเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยมีการจัดนิ้วได้ดีทุกนิ้วไงหลายคนถึงฝึกจากโคมาติกก่อนไงก่อนแบบเมเจอร์ไมเนอร์อีกเมเจอร์ไมเนอร์มันมีระยะห่างเสียงแต่โคมาติกมัน2เสียงอะห่างกัน1เซมิโทนหมดแล้วก็ถ้านำเอาไปใช้งานมันก็ใช้ได้ครับตรงนี้มันใช้ได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจัดระเบียบนิ้วมาดีไหมเวลาเรานำไปโซโล่ต่างๆเวลาไปเล่นบ็อกซ์สมมติว่าเราไปเล่นบ็อกซ์สเกลทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติเราจัดนิ้วมาดีนิ้วมันก็วางแบบตามบ็อกซ์สวยของมันอยู่แล้วครับอยากให้พี่เล่นลิกให้ฟังแบบเป็นลิกแบบเบสิกของล็อกที่ทำให้สามารถไปต่อยอดได้ให้สักลิกนึงถ้าพี่อยากใช่พี่เล่นให้ผมฟังได้ไหมครับแบบสามารถจำลิกไปใช้ต่อนำประยุกต์ได้ได้ไหมครับได้แต่เป็นกีตาร์โป่งนะตอนนี้ก็แนะนำเป็นพื้นฐานล็อกเลยก็เป็นเพนทาโทนิกสเกลนะครับแต่ว่าเป็นเพนทาโทนิกที่เป็นลูกรันแล้วกันเป็นลิกลูกรันที่จะพบเจอได้บ่อยนะครับเอางี้มาเล่นที่ดีไมเนอร์แล้วกันพอดันสายได้นะครับก็เป็นลูกปกติเลยอะก็คือเราเล่นเป็นลูกรันน่าจะได้ยินเนาะเหมือนอยู่ในเพนทาปกติ5โน้ตเนาะแล้วก็เล่นลูกรันเหมือนจะพบได้บ่อยอย่างเพลงของกันในรถเซตอะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะดันไม่ค่อยถึงนะกีตาร์โป่งไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับหลักๆก็คือดันสายแล้วก็เล่นต่อกันผมขอบคุณมากครับพี่ได้ครับสวัสดีครับพี่